สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำเพจทุกคนทุกท่านคะมีคำถามจากหลายๆคนแล้วก็เป็นการบ่นการท้อใจในสเตตัสสถานะปัจจุบันหลายๆคนที่เป็นมือใหม่หัดทำเพจเพื่ออยากสร้างรายได้นะคะก็เริ่มท้อกันแล้วค่ะบ่นกันแล้วค่ะเอ๊ะเราจะทำยังไงดีทำไมเปิดค่าการมองเห็นยากจังคำว่าเปิดค่าการมองเห็นนะคะก็คือคลิปของเราจะถูกดันออกไปสู่ระบบดันทำให้มีผู้ชมเห็นคลิปเรามากขึ้นค่ะระบบดันการทำงานของระบบ Facebook หรือเพจใช้ระบบ AI ในการดันนะคะนั่นก็คือต้องมีความเกี่ยวข้องกับ engagement นั่นหมายถึงคลิปทุกคลิปที่เราอัปโหลดนะคะจะต้องได้รับผลพฤติกรรมการตอบรับจากผู้ชมดูคลิปยาวไหมกดไลค์หรือเปล่ากดแชร์หรือไม่คอมเมนต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้น4นโยบายตรงนี้นะคะดูยาวไหมไลค์ไหมคอมเมนต์ไหมแชร์ไหมบางทีเราก็ต้องกระตุ้นให้ผู้ชมของเราช่วยเรานะคะแต่อย่าไปบอกตรงๆค่ะว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแบบเนี้ยคนไทยไม่ชอบนะคะแต่ถ้าคลิปเราดีจริงมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะก็แอบแฝงไปแบบนี้ค่ะทุกคลิปที่มี engagement ที่ดีนั้นจะทำให้ระบบ AI ส่งและดันคลิปของเราออกไปค่ะและที่สำคัญระบบของเพจกำลังต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดหรือ market share ในโลกออนไลน์นะคะเขาต้องการให้ทุกคนที่ทำเพจแล้วจะได้รายได้จาก Facebook ในอนาคตช่วยกันกระจายและช่วยกันแชร์หรือพูดง่ายๆก็คือช่วยกันดึงคู่แข่งขันผู้ชมให้มาดู Facebook ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องทำคลิปให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ต้องดันคลิปให้มากที่สุดนโยบายและกติกาต่างๆนะคะที่ Facebook และเพจพยายามส่งบอกเราก็คืออัปโหลดคลิปอีกสิอัปเรียลคลิปอีกสินะคะเพราะฉะนั้นก็คืออัปโหลดคลิปให้มากที่สุดเดี๋ยวระบบจะดันเราเองค่ะตามเทคนิคที่เคยบอกไปนะคะทุกคนตัวบันเองเรียกว่าประสบความสำเร็จในการทำเพจตอนนี้ได้รายได้มาถึงเดือนที่5แล้วนะคะทุกเดือนก็ได้ 20,000 บาททุกเดือนเลยค่ะแต่กว่าจะได้ 20,000 บาทนั่นคือการลงคลิปเรียวในเดือนแรกวันละ 20-30 คลิปและคลิปยาวที่มีความยาวตั้งแต่ 5-10 นาที3คลิปเช้าเที่ยงเย็นทำแบบนี้อยู่อย่างสม่ำเสมอในช่วงเดือนแรกเปิดสร้างรายได้ได้เลยค่ะหลังจากได้รับรายได้แล้วนะคะก็เริ่มเหนื่อยค่ะลงคลิปแบบนี้มันเยอะเกินแต่การลงคลิปให้ได้มากที่สุดนั่นคือการเปิดการมองเห็นได้ดีที่สุดลองนะคะคลิปเรียววันละ 20-30 คลิปคลิปยาวความยาว 5-10 นาทียาวเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่ 5-10 นาทีลงเช้าเที่ยงและเย็นทำแบบนี้เปิดสร้างรายได้และสร้าง engagement เข้าสู่การเปิดค่าการมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเปิดสร้างรายได้แล้วก็เลยได้รู้ว่าคลิปปกติหรือวิดีโอออนดีมานด์ที่มีความยาว 5-10 นาทีเป็นคลิปที่เปิดสร้างรายได้ได้ดีที่สุดนะคะตัวดิฉันเองก็ได้รายได้อยู่ที่400-600ต่อ1เดือนสำหรับคลิปปกติส่วนคลิปเรียวนั้นได้เดือนละ40-50เหรียญค่ะก็เลยเลือกที่จะลดจำนวนการลงคลิปเรียวออกอากาศวันละ 2-3 คลิปแต่คลิปปกติที่มีความยาวตั้งแต่5นาทีถึง10นาทีก็ยังคงออกอากาศวันละ2-3คลิปและทุกคลิปมียอดวิวอยู่ที่ 5,000 ถึง 10,000 คลิปโดยประมาณทำแบบนี้ถึงได้รายได้เดือนละ 20,000 บาทขึ้นทุกเดือนค่ะและที่สำคัญอย่าลืมติดตามคำสั่งของเจ้านายนะคะ Facebook สั่งให้เราทำอะไรในการแจ้งเตือนทำทุกครั้งที่เรามีโอกาสและพบเห็นค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับคนที่ดูการแจ้งเตือนไม่เป็นไม่เป็นไรเลยลงคลิปให้ได้มากที่สุดเป็นการเปิดสร้างการมองเห็นที่ดีที่สุดค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ